และแชร์พร้อมทั้งอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนให้ประชาชนได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนราธิวาสและเชิญชวนให้ประธานชนะชัยนางสาวมลิสาศิลพัฒน์กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมการภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ดำเนินการเพื่อรองรับนี้และหวังว่าจะได้เก็บข้อมูลกิจกรรมภาพประทับใจและสิ่งดีๆให้พี่น้องได้ชื่นชมดูสิว่าเพลงอะไรก็ตอกเราก็ดังไปทั่วประเทศชุมชนบ้านฟ้าหยาดของเราค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนระดับต่างๆภาคเอกชนภาคประชาชนของดีมากครับคุณครับนางรำนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะที่ไปที่มาพยาธิเราในปีนี้ท่านเอกเทศขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการแก่ทุกท่านนะคะก็มีไปในคำให้มา3โหลนะครับกำลังพัฒนาอยู่ครับตัวแม่ต้องมีที่จำหน่ายนะครับถ้าไม่มีที่เราทำมาหลายข้าวหน่อมีสารพันธุ์ชนชั้นนำนะครับมีที่ประมวลบ้านเท่าประมวลไม่เห็นไหมมีขนมที่น้ำซึมพูดใจบุญนะคะเดี๋ยวมาชมเราวันนี้ข้าวแก่15มกราคม2500ครับกลุ่มพนันจุดก็มาลงมาสนับสนุนสินค้าทำไมเขาเป็นของเราถึงเห็นไปโชว์ไว้ประธานในพิธีนะได้พักผ่อนนะคะแล้วก็พบปะที่ในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมของแต่ละชุมชนวันนี้ฝากผู้ใหญ่ชุมศิษย์และก็ทีมงานโดยเฉพาะผู้ใหญ่จึ้งท่านประธานก็เรียกว่างานใหญ่ของพวกเราคือ14-18ขนมนะคะขนมร้านของเรา9บาทวันใดก็ท่าจะมาหาชนะชัยประเดี๋ยวมันคงติดไปรอวันมาลัยด้วยใจขอบุญส่งคนที่ใจมาปรับโครงการบ้านฟ้าหยาดหมู่ที่2นะครับโอท็อปวิถีเราได้ทำการเปิดถนนคนเดินนะครับทุกวันเสาร์นะครับทุกอาทิตย์ทุกเสาร์นะครับที่ถนนเรืองแสนกันนะครับหน้าศูนย์การเรียนรู้นะครับมีการจัดกิจกรรมการรำของชุมชนนะครับแล้วก็การแสดงของนักเรียนนะครับเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ละจากยาเสพติดครับสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายเป็นสินค้าโอท็อปนะครับก็จะมีหัวกบนะครับกะหรี่ปั๊บปลาส้มแล้วก็เครื่องจักสานที่ทำจากหญ้าฮังกานะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มาลัยข้าวตอกซึ่งเป็นข้าวตอกเป็นของที่ระลึกแล้วก็หมอนสุขภาพนะครับแล้วก็ผ้าไหมและผ้าพันคอครับผมนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมบ้านฟ้าหยาดหมู่ที่2นะครับท่านจะได้พบกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์และสินค้าโอท็อปหลากหลายชนิดแล้วก็มีบ้านพักโฮมสเตย์รอต้อนรับทุกท่านและมาดูรอยยิ้มมาสัมผัสชีวิตธรรมชาติทานปลาแม่น้ำชีทานอาหารพื้นบ้านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็วันเสาร์เราเปิดทุกเสาร์นะครับให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมถนนคนเดินถนนข้าวตอกของเรานะครับมีเปิดทุกวันนะครับสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0819974244ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ครับผม